Greeting everyone สวัสดีครับพบกับผม Apple Editor วันนี้เราก็อยู่กับรายการ My Ranube Review ซีซั่นที่2 Act ที่15กันแล้วนะครับฮู้ yeah นะก็ช่วงนี้นะครับอยู่ดีๆอากาศก็หนาวขึ้นมานะยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเมื่อคืนนี้ผมนอนสมเลย นะผมเมื่อคืนนี้กับปวดหัวมากเลยนะฮะวันนี้ดีขึ้นก็เลยมาอัดรายการนี้ได้นั่นเองนะครับตอนแรกนึกว่าจะไม่รอดแล้วนะ นะครับโอเคก็เมื่อแอคที่14ผมก็ให้ท่านผู้ชมนะครับช่วยกันเลือกนะว่าอยากให้ผมรีวิวไรโนเบลเรื่องไหนนั่นเองก็ให้เลือกกัน2เรื่องนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณนะครับท่านผู้ชมนะที่เข้ามาโหวตกันนะครับมาร่วมสนุกกันขอบคุณมากจริงๆครับซึ่งตัวคะแนนเนี่ยก็ค่อนข้างออกมาเป็นเอกฉันท์เลยนะฮะว่าเรื่องไหนได้ซึ่งเรื่องนั้นนะครับผมบอกเลยว่าผมชอบผลงานเก่านะครับของอาจารย์ผู้แต่งคนนี้มาก่อนนะซึ่งอาจารย์เนี่ยแกเป็นต้องบอกได้ว่าเป็นนักเขียนนะครับที่เขียนแนวน้องสาวอีกคนนึงที่สุดยอดนะครับสุดยอดจริงๆและคงไม่มีใครไม่รู้จักการ์ตูนเรื่องเก่านะครับที่แกเขียนจบไปนะเพราะเป็นการ์ตูนเป็นไรโนเบลน้องสาวนะครับที่โด่งดังเรื่องหนึ่งเลยและเป็นน่าจะเป็นการ์ตูนหรือไรโนเบลเรื่องแรกๆนะครับที่ปลุกกระแสน้องสาวขึ้นมานะฮะจากแบบน้องสาวที่เป็นแนวเรียบร้อยน่ารักน่ารักนะครับกลายเป็นน้องสาวแบบดีดกะโหลกนะมาดีดกะโหลกกันเลยทีเดียวนะครับแก่นๆซ่าๆแล้วก็เฉียงคำไม่ตกปากก็สำหรับไรโนเบลนะครับเรื่องที่เอามารีวิวเนี่ยก็จะเป็นผลงานชิ้นใหม่นะครับของอาจารย์แก่นะฮะผู้เขียนโอริโนอิโมโตะนั่นเองหรือก็คือเรื่องนี้เลยครับน้องสาวของผมเป็นอาจารย์เอโรมังงะเซนเซ่นั่นเองนะครับนะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นอาจารย์ผู้แต่งคนเดียวกันกับโอริโนอิโมโตะเรื่องนี้นั่นเองนะฮะนะครับน้องสาวของผมไม่น่ารักขนาดนั้นหรอกนะครับกับอาจารย์ผู้แต่งที่มีชื่อว่าซึคาสะฟูชิมินั่นเองนะครับนะเรื่องนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วคู่นี้นะฮะก็นั่นแหละนะไอคุณพี่เคียวนะครับกับยายคลีโนะนะ เรียบร้อยไปแล้วนะครับโอเคส่วนอาจารย์ผู้วาดภาพประกอบนะครับก็เป็นทางอาจารย์คนเดิมคนเดียวกันกับที่วาดตัวน้องสาวนั่นเองนะฮะก็คืออาจารย์ฮิโร่นะครับคันซากินั่นเองนะนะครับก็ได้กลับมาจับคู่กันอีกครั้งนึงมาสร้างความสนุกสนานในรูปแบบเลิฟคอมเมดี้นะฮะโอเคส่วนผู้แทนจัดจำหน่ายนะครับเป็นทางเซนชูโรเวลนะเช่นเดียวกันกับตัวน้องสาวของผมไม่น่ารักขนาดนั้นหรอกส่วนแนวเป็นเลิฟคอมเมดี้นั่นเองนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่านะครับ15ปีขึ้นไปนะเพราะว่ามันต้องใช้วิจารณญาณในการอ่านนิดนึงเพื่อให้ได้อรรถรสนะครับโอเคโอเคมาโอ้โหว่องไวเลยนะครับคลิปนี้มันไวมาก3นาทีเรามาถึงเนื้อเรื่องย่อกันแล้วครับต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆอ่ะผมไปก่อนที่จะมาอัดคลิปเนี้ยผมก็ไปนั่งดูนะครับตัวคลิป My Ranobe Review ตอนที่เรารีวิวตัว Oreno Imoto นะครับแล้วก็เห็นว่าเอ้ยทำไมเมื่อก่อนเราทำเวลาได้ดีจังเลยวะไม่เกินครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวนี้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงเกือบไปชั่วโมงหรือเกินชั่วโมงทุกทีเลยนะฮะยังไงรอบนี้ก็จะลองแบบทำให้มันเร็วขึ้นนิดนึงแล้วกันนะครับโอเคมาถึงเนื้อเรื่องย่อนะฮะตรงนี้มันจะมีเนื้อเรื่องย่อแปะไว้ให้ดูนะครับแต่ผมเช่นเคยผมจะไม่พูดถึงในส่วนนี้แล้วกันเราจะพูดเนื้อเรื่องย่อนะครับในแบบของผมแต่ก่อนอื่นเรามาดูภาพนางเอกของเรื่องนะครับใครจะอวยเอลก็อวยไปเราผมนี่น้องสาวนะครับเดี๋ยวจะบอกเหตุผลอีกทีนึงว่าทำไมนะครับว่าเรื่องนี้ถึงอวยน้องสาวเพราะถ้าใครดูคลิปผมก่อนหน้านี้ผมจะบอกเลยว่าครั้งที่แล้วนะครับ เรื่องโอริโนอิโมโตะเนี่ยผมอวยแมวดำครับคุโนเนโกะนะฮะลูริจังเราแต่ทำไมเรื่องนี้ถึงอวยน้องสาวเดี๋ยวบอกอีกทุยบอกเหตุผลอีกทีนะครับโอเคก็สำหรับเรื่องนี้นะครับจะพูดถึงนะครับคู่พี่น้องนะฮะต่างสายเลือดตระกูล
อิซึมินั่นเองซึ่งตัวพระเอกของเรานะครับก็จะชื่อมาซามูเนะนะครับพูดถึงมาซามูเนะแล้วไม่นึกได้หลายคนมากนะฮะชื่อค่อนข้างนะก็ตัวมาซามูเนะเนี่ยนะครับเป็นนักเรียนม.ปลายนะฮะที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับน้องสาวของเขาที่มีชื่อว่าสากิรินั่นเองนะก็ทั้งสองคนเนี่ยได้สูญเสียพ่อแม่ไปนะครับและก็ตัวพ่อของมาซามูเนะเนี่ยก็ไปแต่งงานใหม่นะครับกับแม่ของสากิรินั่นเองก็เลยมาอยู่ด้วยกันนะครับแต่หลังจากนั้นประมาณได้แค่1ปีทั้งสองคนก็ได้เสียชีวิตกันแล้วตั้งแต่นั้นมานะครับตัวซากิริหรือน้องสาวของมาซามูเนะเนี่ยก็กลายเป็นเด็กเก็บตัวคิคิโคมอรินะครับไม่ยอมออกมาจากห้องเจ้าตัวมาซามูเนะเนี่ยพยายามที่จะทำนู่นทำนี่ให้น้องสาวออกมาแต่ก็ไม่ได้ผลเป็นเรื่องราวประมาณนั้นครับแล้วก็จะเป็นการใช้ชีวิตนะครับของคู่พี่น้องนะเช่นเคยนะฮะเหมือนกับโอริโนะอิโมโตะนะครับกันไปนะฮะซึ่งก็จะเกิดเรื่องราวต่างๆมากมายนะแล้วก็จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก็ไปลองติดตามกันในเล่มซึ่งบอกเลยว่ามันสนุกมากแล้วก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวงการของการเขียนไรท์โนเบลนะครับการเขียนนิยายนะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องวงการการ์ตูนนู่นนี่นั่นนะครับให้มาเป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยความรู้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเนื้อเรื่องย่อนะฮะซึ่งหลายๆคนก็น่าจะเห็นไปแล้วล่ะหน้าที่ผมเปิดอยู่นะครับหลายๆคนอาจจะเห็นแล้วล่ะครับว่าที่ผมเปิดไปเปิดมาเนี่ยก็คือหน้าแนะนำตัวละครเรามาเริ่มแนะนำตัวละครกันเลยดีกว่านะครับนี่พอเปิดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็เริ่มจากตัวอิซึมิมาซามูเนะก่อนเลยนะฮะพระเอกของเราก็ตัวมาซามูเนะเนี่ยเขาเป็นนักเรียนม.ปลายอย่างที่ได้บอกไปนะครับแล้วก็ตัวเขาเนี่ยทำงานอยู่ด้วยนะฮะเป็นนักเขียนนิยายนั่นเองนะซึ่งก็ได้มีผลงานนะครับเขียนจบไปแล้วเรื่องนึงอันนี้เราจะไม่พูดอะไรมากนะครับนะอายุ15ปีนะครับเป็นนักเรียนม.ปลายนะอยู่ม.4นะครับซึ่งนามปากกาของตัวมาซามูเนะเนี่ยก็คือนักเขียนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเขียนอะไรก็ตามเขาจะมีนามปากกานะครับแล้วแต่นะว่าเขาจะตั้งว่าอะไรซึ่งตัวมาซามูเนะเนี่ยก็ใช้ชื่อจริงเลยครับแต่เปลี่ยนจากตัวเขียนตัวฮินางานะนะครับเป็นคาตาคานะนั่นเองอะไรประมาณนั้นนะครับนะซึ่งก็สำหรับตัวมาซามูเนะเนี่ยนะฮะบุคลิกคาแรคเตอร์ของเขานะครับก็จะเหมือนกับไอ้คุณพี่เขียวอะไรประมาณเลยนะครับผู้ชายผู้ทุ่มเทนะครับทุกอย่างให้กับน้องสาวนั่นเองแต่มันจะแตกต่างกันนิดหน่อยตรงที่ว่าเจ้านี่มันปักธงน้องสาวครับมันปักธงเลยฮะนะคือจะใครก็ช่างฉันไม่สนฉันจะมุ่งไปแต่น้องสาวนะครับน้องสาวคนนี้ฉันต้องปกป้องให้ได้อะไรประมาณนั้นนะครับมันจะแตกต่างกับไอ้คุณพี่เคียวนิดนึงหรือเปล่าวะหรือว่าเหมือนกันแม่งก็ซิทคอนเหมือนกันนี่หว่านะฮะ นะครับถึงจะไอ้คุณพี่เคียวจะปากไม่ต้องกระใจนะครับแล้วปากเสียบ้างแต่ว่ามันก็รักน้องสาวนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะเช่นเดียวกับเจ้ามาซามูเนะนะครับนะก็เป็นไทป์ผู้ชายประมาณใกล้ๆกันนะฮะโอเคมาถึงตัวอีกตัวละครหนึ่งนะครับที่เป็นนางเอกนางเอกของเรื่องนี้นะครับก็คืออิซึมิซากิรินั่นเองก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นน้องสาวนะครับต่างสายเลือดของตัวมาซามูเนะนะฮะซึ่งเธอเนี่ยชอบในการวาดรูปชื่นชอบในการวาดรูปแล้วผมคงไม่ต้องบอกแล้วมั้งว่าเธอคือใครนะครับเพราะชื่อเรื่องเนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วนะฮะว่าน้องสาวของผมเป็นอาจารย์เอโรมังกะใช่ครับเธอเนี่ยนะฮะถึงแม้จะไม่ยอมออกจากห้องนะครับแต่เธอก็ทำงานครับเป็นนักวาดนะครับภาพประกอบให้กับการ์ตูนและไรโนเบลนั่นเองซึ่งเธอเนี่ยจะใช้ชื่อนามปากกาว่าอาจารย์เอโรมังกะนั่นเองนะครับหรืออาจารย์การ์ตูนโป๊นะฮะการ์ตูนตัวจินอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งก็เป็นอาจารย์ผู้วาดภาพประกอบให้กับนิยายเรื่องที่เพิ่งจบไปนะฮะของตัวมาซามูเนะด้วยแต่มาซามูเนะไม่เคยรู้ครับไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยนะฮะจนกระทั่งบัดเดี๋ยวนี้ในเรื่องนี้ในเล่มนี้นั่นเองนะฮะหลังจากทำงานกันมา3ปีแล้วนะฮะหลังจากแบบทำงานกันมา3ปีตั้งแต่นิยายเริ่มจนกระทั่งนิยายของมาซามูเนะจบนะครับนะเพิ่งจะมารู้ตอนนี้นั่นเองคงไม่ใช่สปอยร้ายแรงอะไรนะ
นะฮะเพราะว่าชื่อเรื่องแม่งก็บอกอยู่แล้วนะครับซึ่งเธอเนี่ยเป็นสาวน้อยขี้อายครับนะเป็นสาวน้อยขี้อายน่ารักนะครับเรียบร้อยนะแต่พออยู่ต่อหน้าพี่ชายนะเธอก็จะแบบแสดงท่าทีอ่อนๆนะครับแล้วก็ขี้งุดหงิดง่ายแอบในความซื่อบื้อของตัวพระเอกของเรานะครับมาสมุเนะนะซึ่งผมบอกได้เลยว่ามันดีกว่ายายคิริโนะมากเพราะยายคิริโนะนี่แบบมันดีดกระโหลกอ่ะแบบดีดกระโหลกเกินไปอ่ะนะฮะมันเอะอะอะไรก็ทุบเอะอะอะไรก็ตีเอะอะอะไรก็ตวาดนะครับแต่ว่ายายซากิรินี่จะอ่อนกว่านะฮะซึ่งเรื่องนั้นผมอยากอวยน้องสาวจริงๆนะแต่มันอวยไม่ได้จริงๆว่ะนะครับนะเพราะว่าคุโรเนโกะดาเมจแรงกว่าตอนเล่ม5ผมก็เลยไปอวยคุโรเนโกะนะครับแต่เรื่องนี้เราอวยน้องสาวได้แล้วครับเราอวยน้องสาวได้แล้วครับอือนะฮะฉินใหญ่นี่จะดาเมจแรงแค่ไหนแต่ยังไงเราก็ปักธงน้องสาวไปแล้วครับนะฮะโอเคประมาณนั้นคนต่อมาครับคนนี้เป็นเพื่อนร่วมชั้นนะครับและเป็นหัวหน้าห้องนะของอิซึมิของตัวซากิรินะครับซึ่งแต่ซากิริเนี่ยไม่เคยไปโรงเรียนเลยนะนะฮะแต่ก็ยังแบบขึ้นทำเบียนอยู่ในตัวโรงเรียนละมั้งนะฮะก็เลยมีความเกี่ยวข้องนะครับกับตัวจุนโนะเมกุมิด้วยนั่นเองนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกไปว่าเธอเป็นหัวหน้าห้องของตัวซากิรินะฮะแล้วก็พยายามนะครับที่จะมาตามซากิริให้กลับไปเรียนครับแต่จะเป็นยังไงต่อก็ลองไปติดตามกันในเล่มนะครับเธอเนี่ยเป็นตัวละครแนวหัวหน้าห้องเลยนะครับมีความมั่นใจนะครับทะเยอทะยานนะครับแล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็บิชมากๆแบบมาถึงฉากแรกบอกฉันชอบจิ้มปงนะครับฉันชอบกระปู่มาก What the fuck นะตัวเอกของเรานี่ถึงกับอึ้งไปเลยนะครับเด็กผู้หญิงอายุไล่ประมาณฉันเนี่ยก็ชอบกระปู่กันทุกคนนะคะเดี๋ยวแต่จริงๆแล้วนะครับถึงเธอจะพูดแบบเอ้ยเรื่องลามกนะครับใต้สะดือมากมายนะครับแต่จริงๆแล้วพอเอาข้อจริงแล้วก็นะฮะ โอเคประมาณนั้นละกันนะครับจริงๆก็น่าจะไล่อ่านก็ได้นะเพราะว่ามันมีสรุปไว้หมดแล้วนี่นะครับท็อปซิกเก็ตนะครับท็อปซิกเก็ตสุดยอดเลยนะฮะท็อปซิกเก็ตมาใช่ไหมได้เลยครับเราจะเปลี่ยนนะครับไปเล่ม2 รอสักครู่นะครับเราจะเปลี่ยนมาเล่ม2นะครับ Top Secret ใช่ไหมนี่เลยครับก่อนที่เราจะไปดู Top Secret นะครับเรามาดูนี่มันนางเอกชัดหัวขาวนางเอกแน่นอนนะครับไม่ว่าเรื่องไหนโอเคโอเคไม่เป็นไรโอเคเรามาต่อนะครับปิดบังใช่ไหมไม่เป็นไรครับเพราะว่าหลายๆคนน่าจะอยากรู้จักเธอนะครับใหญ่ชิมาดะเอ๋วไม่ใช่ผมพยายามหารูปนะนะครับผมพยายามหารูปที่มันล้อเลียนน่ะแต่ว่าผมหาไม่เจอทำไมถึงได้ชื่อว่าชิมาดะเอลเหรอมันมีตอนหนึ่งที่ยิงธนูครับแล้วฉากยิงธนูนั้นมันโคตรริวกาวากาเทคุโดคุโร่นะฮะก็เลยโดนล้อว่าชิมาดะเอลแต่จริงๆแล้วยายนี่ชื่อยามาดะเอลนะครับนามปากกานะยายสาวนะครับตัวเล็กโลลิน่ารักคนนี้นะครับก็เป็นนักเขียนนิยายอีกคนนึงที่พยายามจะมาแย่งตัวซากิริไปแย่งตัวไปยังไงก็คือ อยากจะให้นะครับตัวอาจารย์เอโรมังงะหรือซากิริเนี่ยมาเขียนนิยายให้กับตัวเองไอ้ไม่ใช่มาวาดรูปประกอบนะครับให้กับนิยายของตัวเองนั่นเองนะฮะก็เลยท้าสู้นะครับกับตัวมาซามุเนะนะว่านิยายที่ใครแต่งนะครับจะดีกว่ากันใครชนะก็จะได้ตัวอาจารย์เอโรมังงะหรือซากิริไปนะวาดให้กับนิยายของตัวเองนั่นเองนะฮะซึ่งมันก็จะเป็นดราม่าของเล่มแรกนะซึ่งสนุกใช้ได้เลยนะครับลองไปนั่งอ่านดูเราจะรู้เลยว่าไอ้พระเอกนี่แม่งปักธงน้องสาวครับแม่งปักธงน้องสาวไปแล้วนะฮะนะซึ่งเอลฟ์เนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับเป็นตัวละครอีกคนหนึ่งที่บอกได้เลยว่าความนิยมนี่ล้นหลามนะครับเผลอๆจะมากกว่าซากิริด้วยซ้ำนะฮะจากที่ดูสดได้กันนะหลายๆคนอวยเอลฟ์กันเยอะแยะมากมายเธอเนี่ยก็เป็นสาวที่มั่นใจนะครับในตัวเองสูงมากมากๆนะครับบอกว่าฉันนี่แหละคือแบบ
คลื่นลูกใหม่นะครับขององค์การอันนี้ขององค์การไรโนเบลฉันนี่แหละคือตัวไรโนเบลนะครับแล้วก็เป็นอัจฉริยะซึ่งไอ้เรื่องที่เธอพูดว่าเธอคือแบบไรโนเบลนะครับคือคลื่นลูกใหม่ขององค์การไรโนเบลเนี่ยก็ไม่ได้ผิดพลาดอะไรนะเพราะว่าเธอเนี่ยก็เป็นอัจฉริยะคนนึงเลยนะครับที่ทำไรโนเบลนะครับจนกระทั่งโด่งดังได้เป็นอนิเมะนะฮะด้วยวัยเพียง14ปีนะครับโหดมากนะครับแล้วก็แบบซึนนิดๆซึนนิดๆนะฮะจะอารมณ์ประมาณคล้ายๆกับคลีโนนะครับแต่ดีดกระโหลกน้อยกว่าแล้วก็น่ารักกว่ากันเยอะนะฮะสำหรับตัวเอลฟ์นะครับแต่ว่าเราไม่ได้โฟกัสเอลเลยเราไปโฟกัสเพื่อนสมัยเด็กทำไมฟะตอนเมื่อกี้ใช่ไหมนะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวนะ Greater Nobelist yeah that's right นี่ข้างล่างใช่ป่ะ Greater Nobelist ก็คือนักเขียนไรโนเบลผู้ยิ่งใหญ่ช่างมันเถอะปล่อยไม่ใช่นางเอกแล้วนะครับนางเอกนี่ครับคนนี้ครับโอเคโอเคแม่อวยกันออกหน้าออกตามาจริงๆแล้วเธอออกมาตั้งแต่เล่มแรกแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้แนะนำโอเคเรามาแนะนำเพื่อนสมัยเด็กนะครับของตัวปัสมูเนกันบ้างดีกว่านะแน่นอนว่าในเมื่อเป็นการ์ตูนของอาจารย์ฮุชิมิแล้วนะครับก็ต้องย่อมมีเพื่อนสมัยเด็กครับไม่รู้ว่าจะปักธงมาสมูเนอีกหรือเปล่านะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแต่ตอนนี้ยังไม่มีวี่แววมั้งนะครับกับโทโมเอะนะครับซากาทาคาซาเกะซากาซาโกะนะครับหรือว่าโทโมเอะนั่นเองนะก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นเพื่อนสมัยเด็กนะครับของตัวมาซามุเนะเธอเนี่ยดูแลนะครับร้านหนังสือของครอบครัวอยู่นะครับก็คือร้านหนังสือทาคาซาโกะนั่นเองนะฮะก็เป็นคนที่ชื่นชอบนะครับไรโนเบลมากแล้วก็เป็นคนที่ดูแลมุมไรโนเบลด้วยตัวเองนะฮะแล้วก็เวลาที่แบบจะมีใครมาพูดไม่ดีเกี่ยวกับไรโนเบลเนี่ยเธอจะโกรธมากแล้วก็แบบเป็นผู้หญิงที่ร้ายใช่เล่นนะครับนะถึงจะแบบหน้าตาน่ารักนะครับแอบแบ๊วอย่างนี้แต่ร้ายใช่เล่นเหมือนกันนะฮะ นะครับก็เพื่อนสมัยเด็กอ่ะนะล่าเริงแจ่มใสน่ารักนะครับมาแนวเดียวกับยายแว่นจืดจางในเล่มแรกอ่ะแต่ว่าจะร้ายแบบนั้นไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับตอนหลังโอเคคนต่อไปครับมาถึงก็ท็อปซีเคร็ตอีกแล้วนะครับตัวละครใหม่ท็อปซีเคร็ตตลอดก็เดี๋ยวผมเปิดเล่มหน้าเรามาดูท็อปซีเคร็ตกันดีกว่าเดี๋ยวมีเฉลยแม่งทุกตัวมันไส้นะครับเพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะอยากจะรู้จักกับตัวละครนะครับในเรื่องก่อนที่จะเข้าไปดูละมั้งนะฮะแต่ผมจะไม่บอกแล้วกันว่าเธอเป็นอะไรยังไงนะฮะผลสุดท้ายเป็นอะไรยังไงมันจะเป็นการสปอยนะฮะก็ใช้จักรยานในการรับชมไม่ใช่วิจารณญาณในการรับชมนิดนึงแล้วกันโอเคเล่ม3น่ารักเห็นแค่หน้าปกก็คงรู้แล้วล่ะนะครับว่าจะเกิดอะไรหลังจากนี้นะฮะเราจะไม่ให้ดูเราจะให้ดูแค่นี้เราจะไม่ให้ดูหลังจากนี้โอเคมานะครับโอ้มันตัวเล็กลงไม่เป็นไรครับเราก็ยังแนะนำได้อยู่นะครับหลังจากตัวละครยอดนิยมนะฮะน่าจะอันดับ1ไม่ก็2นะครับอย่างยามาดะเอลนะครับหรือชิมาดะเอลผ่านไปนะครับเราก็มาถึงตัวละครยอดนิยมนะครับฝั่งหญิงอันดับที่ไม่2ก็3ครับอย่างบุรามาสะเซนจูนั่นเองนามปากกานะฮะสาวน้อยนะครับสไตล์ญี่ปุ่นนะครับผมสั้นน่ารักพอมองไปมองมาก็นึกถึงยาคุโรเนโกะนะครับยาลูลินะคนนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งนักเขียนนิยายครับที่อยู่ค่ายเดียวกันกับตัวมาซามุเนะครับแล้วก็พูดได้ว่าถึงแม้ว่ามาซามุเนะเนี่ยจะเริ่มงานเขียนผมจำไม่ได้ว่ามาซามุเนะเริ่มงานเขียนก่อนหรือว่าตัวมุรามาสะเริ่มงานเขียนก่อนนะครับแต่ว่าตัวมุรามาสะเนี่ยจะเขียนนิยายแนวเดียวกันกับตัวมาซามุเนะครับแต่ว่าดีกว่านะฮะเหมือนกับว่าตัวมุรามาสะเนี่ยเป็นเวอร์ชันอัปเกรดนะครับของมาซามุเนะอะไรประมาณนั้นเลยนะครับในเรื่องได้กล่าวไว้นะฮะซึ่งเธอเนี่ยเป็นนักเขียนนิยายที่ทำรายได้สูงที่สุดในสำนักพิมพ์ที่มาซามุเนะอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็แบบเวลามีการเขียนอะไรนะครับ
ก็ดูเหมือนกับว่าตัวมูรามาสะเนี่ยจะแซงหน้าตัวมาซามุเนะไปตลอดเลยนะครับจนมาซามุเนะแบบมูรามาสะอีกแล้วล่ะ อะไรประมาณนั้นเลยนะครับซึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่เขาเนี่ยทั้งสองคนได้ไปเจอกันแล้วก็ได้ไปเข้าร่วมงานแข่งนะครับตัวการประลองไรโนเบลนะฮะก็จะไม่ใช่ไรโนเบลงานประลองเรื่องสั้นนะครับซึ่งก็จะให้นักเขียนนะครับต่างๆหลายๆคนเขียนนิยายไม่ใช่เขียนเรื่องสั้นนะครับเข้ามาต่อสู้กันแข่งขันกันแล้วก็ตัวมาซามุเนะเนี่ยกับตัวมุรามาสะเนี่ยก็ได้เข้าไปร่วมแข่งด้วยโดยมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างนะครับซึ่งเป็นดราม่าของเล่ม2นั่นเองตอนท้ายเล่มนะครับก็ลองไปหาดูกันได้แล้วก็เธอเนี่ยมีความลับอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับมาซามุเนะก็ลองไปหาดูไปหาอ่านกันได้นะครับต่อมานะครับเราจะไม่แนะนำอะไรมากใหญ่คุรสากะอาสุนะไม่ใช่นามสกุลนี้ผมแบบนึกถึงอาซึนะนะฮะทุกทีเลยอาซึนะจากนิกิมะนะครับอะไรประมาณนั้นเพราะนามสกุลคุรสากะเหมือนกันนะครับโอเคคุรสากะอายานเมะนะฮะชื่อมันก็คล้ายกันอีกก็คนนี้นะฮะเป็นบก.นะครับหรือบรรณาธิการให้กับตัวมาซามุเนะนั่นเองนะฮะซึ่งเธอเนี่ยก็มีแบบนิสัยแบบประมาณว่าขอไปทีขอไปทีอะไรประมาณนั้นแต่ก็เป็นบก.ที่ดีคนหนึ่งเลยนะครับส่วนคนนี้ครับหน้าตาเหมือนเลโกลัสนะครับพี่คริสสนามแดงของเราไม่ใช่เห็นนามสกุลก็น่าจะรู้นะครับก็เป็นพี่ชายนะครับของตัวเอลฟ์นั่นเองนะก็ควบกับตำแหน่งบก.นะครับให้กับตัวเอลนะเห็นหน้าตาอย่างนี้แน่นอนครับว่าเป็นบก.ซึ่งเอาจริงเอาจังแน่นอนนะครับเพราะยายเอลนี่ชอบอูนะคิโดคุนิมิสึนะครับก็เป็นนักเขียนอีกคนนึงนะฮะที่รู้จักกันนะครับกับตัวมาซามุเนะหลังจากงานเขียนงานประลองนะครับเรื่องสั้นนั่นเองนะครับโอเคแนะนำประมาณนี้นะฮะผมว่าแม่งยาวมากอยากดูไหมอยากดูไหมเดี๋ยวถ้าไม่ลืมจะเปิดให้ดูตอนจบเราอยากจะเก็บไว้เป็นของดีนะครับประจำเรื่องนะงานภาพของอาจารย์คันซากิเนี่ยยังเทพเหมือนเดิมนะครับแน่นอนว่าดูแล้วของขึ้นตลอดนะครับโดยเฉพาะเรื่องนี้หมีไม่ควรพลาดเพราะว่าตัวละครโลลิน่ารักมีแบบมาให้คุณได้เลือกสรรกันแบบมากมายเลยทีเดียวนะฮะโอเคก็แนะนำตัวละครเสร็จไปมาถึงเรื่องของภาพประกอบนะครับนะก็อย่างที่เห็นกันไปนะฮะว่ามันสวยสดงดงามนะครับตามสไตล์นะครับของอาจารย์คันซากินะใครที่ชอบลายเส้นของตัวน้องสาวโอเรโนะอิโมโตะนะครับก็คงแบบชอบนะครับตัวลายเส้นของการ์ตูนเรื่องนี้ตามกันไปนะฮะอาจารย์แกออกแบบตัวละครน่ารักอยู่แล้วนะฮะนะจะมีสปอยไหมไม่มีหรอกนะฮะให้ดูภาพกันไปคร่าวๆในส่วนของภาษาที่ใช้นะครับก็ถ้าใครชอบตัวน้องสาวนะครับโอเนโนอิโมโตะก็คงชอบเรื่องนี้แหละนะฮะอย่างที่ผมบอกไปทั้งภาพทั้งตัวภาษาที่ใช้แล้วรู้สึกว่าคนแปลก็จะคนเดิมด้วยนะครับกับคนเดียวกันกับที่แปลโอเนโนอิโมโตะนะครับก็ใช้ภาษาที่แบบเข้าใจไม่ยากครับง่ายๆสบายๆอ่านชิวๆแล้วก็มันจะไม่ใช่บทบรรยายมากมายอะไรนักนะครับเช่นเดียวกันกับตัวโอเรโนะอิโมโตะก็จะเป็นบทพูดนะครับบรรยายความรู้สึกของตัวเอกนะครับก็จะบรรยายความรู้สึกนะครับออกมาจากตัวเอกนั่นเองนะฮะไม่ว่าตัวเอกจะรู้สึกยังไงกับสถานการณ์นี้นะครับแล้วก็จะมีคำศัพท์โคตรแนว ในเรื่องนี้เยอะพอสมควรนะฮะก็อ่านสนุกสนุกชิวๆกันไปนะครับและนอกจากนั้นอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้คือว่ามันจะมีเรื่องราวนะเกี่ยวกับตัววงการไรโนเบลใช่ไหมก็คุณจะได้เห็นนะครับว่านักเขียนไรโนเบลแต่ละคนเนี่ยเขามีการทำงานกันยังไงนะครับอย่างตัวมาซามุเนะเองเขาจะทำงานประมาณว่าแบบเขียนออกมาให้เยอะที่สุดเขียนคิดอะไรได้ก็เขียนออกมานะฮะเขียนออกมาให้ได้มากๆเยอะนะครับเพื่อที่จะได้แบบได้ตีพิมพ์นะครับหรือว่าถ้ามันพลาดก็จะได้มีเรื่องใหม่
นะฮะถ้ามันไม่ผ่านเนี้ยเพราะเวลาปกติการจะเขียนนิยายสักเรื่องนึงให้สำนักพิมพ์ตีพิมพ์เนี่ยเขาต้องมีการตรวจก่อนใช่ไหมว่าให้บก.ดูว่ามันผ่านไม่ผ่านถ้าสมมุติว่าเรื่องแรกไม่ผ่านจะได้มีเรื่องที่2เนี่ยไปต่อได้เลยนะครับให้พิจารณาต่อได้เลยนะเขาจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นซึ่งการทำแบบเนี้ยบางทีมันก็ไม่ใช่ผลดีอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนตัวเอลฟ์นะครับที่เป็นนักเขียนนิยายคนนึงในเรื่องนี้เธอเนี่ยจะไม่ค่อยเขียนนะครับ ก็อย่างที่บอกไปว่าเธอเนี่ยค่อนข้างจะอู้นะครับชอบอู้นะแต่ว่าพอเวลาแบบมันมีไฟขึ้นมาเนี่ยเธอจะชอบเขียนนิยายนะครับหรือไลท์โนเบลเวลามีไฟพอมีไฟขึ้นมาปุ๊บเธอจะเขียนแบบบ้าคลั่งครับแล้วก็ต้นฉบับเนี่ยมันจะออกมาแบบเหมือนกับอัญเชิญมาเลยอะไรประมาณนั้นนะฮะนะซึ่งเธอก็จะยึดว่าเธอเนี่ยจะไม่เขียนนิยายน่าเบื่อนะครับเธอจะเขียนนิยายที่แบบตอนมีไฟนะครับให้มันสนุกที่สุดอะไรประมาณนั้นส่วนตัวมุรามาสะนะครับซึ่งไม่น่าจะอยู่เล่มนี้ตัวมุรามาสะเนี่ยเขาก็จะเขียนนิยายนะครับแบบไม่สนใจอะไรนะฮะจะเขียนอยากเขียนก็จะเขียนออกมาอะไรประมาณนั้นนะครับ รูปนี้แม่งดูไม่ได้ไม่กลับไปรูปที่มันจะลมใจมากกว่านี้รูปนี้แล้วกัน มันจะลมใจตรงไหนวะ เขียนออกมาอย่างเงี้ยเรื่อยๆเพราะว่าตัวเองอยากเขียนชอบเขียนก็จะเขียนออกมาซึ่งตัวเธอเนี่ยก็บอกได้เลยว่าเป็นอัจฉริยะอีกหนึ่งคนนะครับไม่งั้นคงไม่สามารถทำยอดขายได้มากสุดในสำนักพิมพ์ของมาซามุเนะหรอกครับอะไรประมาณนั้นนะครับคุณก็จะได้เห็นประเภทของตัวนักเขียนนิยายในหลายๆแบบนะแล้วก็เทคนิคการเขียนแล้วก็ขั้นตอนการทำงานของตัวนักเขียนไรโนเบลนะครับซึ่งมันจะเหมือนกับเรื่องที่แล้วที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้ก็คือน้องสาวคงจะดีถ้ามีน้องสาวสักคนไม่ติดกันเลยนะนะฮะผมก็คิดว่าโอเคมันก็ดีเหมือนกันนะเรามารีวิวน้องสาว2เรื่องติดเลยเนี่ยนะครับแล้วก็แนวมาคล้ายๆกันด้วยนะแต่ว่าเรื่องนี้บอกได้เลยว่าดราม่าสนุกกว่านะครับดราม่าสนุกกว่าอันนั้นคงจะดีถ้ามีน้องสาวทุกคนเนี่ยอิโมโตะซาเอะอิริวะอิเนี่ยเขาจะเป็นแบบการ์ตูนตอนๆมันจะเหมือนการ์ตูนตอนๆเป็นนิยายตอนๆเนี่ยตอนจบตอนจบในตอนจบในตอนแล้วก็จะทิ้งดราม่าไว้นิดหน่อยนะครับให้มันต่อได้ในตอนถัดไปแต่อันเนี้ยมันจะเป็นแบบเรื่องเดียวม้วนเดียวจบใน1เล่มซึ่งก็จะเป็นดราม่าที่บอกเลยว่าสนุกเลยทีเดียวแต่ว่ามันอาจจะอ่อนกว่าตัวน้องสาวของผมไม่น่ารักขนาดนั้นหรอกโอริโนอิโมโตะสักหน่อยนึงนะครับเพราะว่าอันนั้นน่ะจะเป็นเกี่ยวกับชีวิตนะครับเกี่ยวกับโอตาคุที่ไม่ได้รับการยอมรับนะครับในสังคมนะเกี่ยวกับเรื่องงานเขียนนะครับมีบ้างนะครับเรื่องงานเขียนไรโนเบลมีดราม่าในวงการที่ค่อนข้างหนักแต่อันนี้ก็จะสบายขึ้นนะครับก็จะสนุกสนานกันไปนะซึ่งบอกได้เลยว่าตอนแรกผมก็ไม่ค่อยแบบชอบใจนักหรอกแต่ว่าหลังๆก็แล้วสนุกดีใช้ได้เลยนะครับใช้ได้นะแล้วก็บอกเลยว่าสกิลินี่น่ารักมาก นะฮะก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่นะคนที่ชื่นชอบแนวเลิฟคอมเมดี้นะฮะไม่ควรพลาดนะครับรับประกันการันตีด้วยชื่อของอาจารย์ฮูชิมินะครับซึคาสะได้เลยนะครับนะโคตรเข้มใครจำหน้ากากดีได้ไหมคนที่อ่านซีรีส์ก่อนมาน่าจะจำได้นะครับเมลูนะฮะนะบอกได้เลยเป็นอีกหนึ่งเลิฟคอมเมดี้ที่เยี่ยมมากนะครับคนที่ชอบแนวน้องสาวนะครับไม่ควรพลาดนะฮะเพราะว่าแล้วก็ชาวหมีทั้งหลายคุณมันมีโลลิมากมายหลายแบบให้คุณได้เลือกอวยกันไม่ขาดนะครับ3คนนี้อวยคนไหนก็ได้นะแต่แน่นอนว่าผมปักธงนะครับน้องสาวไปแล้วแน่นอนนะครับไม่งั้นคงไม่เสียตังค์มากมายนะครับไปกับไอ้บ้านี้แน่นอนนะใครดูนะครับคลิปงานหนังสือคราวที่แล้วนะฮะอันนี้เป็นตัวสแตนนะครับของซากิรินั่นเองจริงๆมันก็มีเอลแต่ไม่ซื้อเว้ย นะน้องสาวเท่านั้นครับโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวไรโนเบลเรื่องนี้นะครับเป็นสรุปกันอีกทีนึงแล้วกันว่าเป็นไรโนเบลที่สนุกนะครับบันเทิงแล้วก็แอบใส่ดราม่าที่แบบกลมกล่อมมาใช้ได้เลยนะครับแล้วคุณจะได้เห็น ซิตคอม
โอ้แม่งซิทคอนมากๆนะฮะโคตรจะซิทคอนนะครับแล้วก็ตัวละครที่ออกมาในเรื่องแต่ละตัวก็น่ารักนะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ชาวเลิฟคอมเมดี้ไม่ควรพลาดนะฮะอ่านสบายกว่าแล้วก็ตัวละครเนี่ยเขาทำออกมาได้กลมกล่อมมากกว่านะครับน้องสาวแม่งไม่ดีกระโหลกไปนะฮะยายเนี่ยมองรอบแรกนึกว่าคุโรไนโกะครับแต่เป็นคุโรไนโกะที่ดรอปลงมานิดนึงนะครับดรอปความแรงลงมานิดนึงนะครับเรื่องนั้นแรงไปหน่อยเรื่องนี้น่ารักเดเลแต่ก็น่ารักมากแบบผมแทบจะแบบย้ายฝั่งเลยนะครับแต่เสียใจด้วยครับซากิริมาก่อนผมก็ต้องโกยซากิริครับนะฮะผมไม่ตัดใจจากใครง่ายๆอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับโอเคประมาณนี้ครับสำหรับน้องสาวของผมไม่น่ารักขนาดนั้นหรอกไม่ใช่น้องสาวของผมเป็นอาจารย์เอโรมังงะซินเซ่นั่นเองนะครับก็สำหรับเรื่องนี้นะครับมีทั้งเวอร์ชั่นของหนังสือการ์ตูนนะฮะแล้วก็เวอร์ชั่นของอนิเมะนั่นเองอนิเมะก็เพิ่งฉายไปเมื่อกลางๆปีมั้งถ้าจำไม่ผิดนะจำไม่ค่อยได้แล้วสนุกมากครับถ้าใครยังไม่อยากดูตัวยังไม่อยากซื้อนิยายอ่านนะครับลองไปดูตัวอนิเมะก่อนก็ได้ครับซึ่งตัวอนิเมะเนี่ยบอกได้เลยครับว่าเป็นทีมสร้างนะครับทีมเดียวกันกับที่สร้างอนิเมะของโอริโนอิโมโตะด้วยครับนะเพราะฉะนั้นเขาสามารถแบบดึงอารมณ์เก่าๆนะครับกลับมาได้หมดเลยนะฮะแล้วเพลงเปิดครับครั้งที่แล้วของโอริโนอิโมโตะคิราลิสร้องใช่ไหมครั้งนี้ของเอโรมังงะเซนเซคิราลิสก็ร้องเพลงเปิดให้ครับโอ้โหแม่งพีคอะพีคมากครับทุกอย่างความเดิมมันกลับมาหมดเลยครับแล้วความสนุกแบบเดิมๆมันอยู่อย่างครบถ้วนเผลอๆมันจะมากกว่าด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็ตอนจบครับตอนจบกับพีคมากครับในเมื่อแบบเป็นทีมสร้างทีมเดิมนักพากย์แทบจะคนเดิมกันหมดนะครับภาพเดิมๆนิยายของนักเขียนนะครับผู้วาดภาพประกอบคนเดิมเขาจะไม่เอาสิ่งเดิมๆกลับมาได้ยังไงครับ นะลองไปดูครับสุดยอดนะคนที่เป็นแฟนของงานผลงานของอาจารย์ซึคาซาฟูชิมิเนี่ยไม่ควรพลาดครับเรื่องนี้นะโอเคอวยไส้แตกกันไปแล้วนะครับเราจบดีกว่านะฮะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวมากกว่านี้นะก็คลิปนี้นะครับน่าจะเป็นคลิปส่งท้ายปีนะครับ2017และยังไงก็ผมขออวยพรล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กำลังจะไปเที่ยวนะครับช่วงปีใหม่ก็ขอให้สนุกนะครับมีความสุขระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยนะฮะอากาศหนาวก็ห่มผ้านะครับอากาศร้อนก็ถอดเสื้อผ้านะไม่ใช่อากาศร้อนก็ดูแลตัวเองนะครับอย่าให้ร่างกายเป็นหวัดเนอะอากาศช่วงนี้มันเปลี่ยนแปลงนะครับยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะฮะเดินทางปลอดภัยนะครับขอให้สนุกสนานกันนะครับแล้วก็ขอให้ผ่านข้ามปีไปปล่อยวางทุกอย่างที่ไม่ดีในปีที่แล้วนะครับแล้วมาเริ่มต้นปีใหม่อันสดใสรอเราอยู่ ใช่เหรอโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมแอปเปิ้ลนิตเตอร์ยังไงก็ขอลากันไปก่อนนะครับนะสำหรับปีนี้สิต้องพูดว่าปีนี้ขอลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันปีหน้ามารอดูกันว่าจะเป็นไรโนเบลเรื่องอะไรนะครับแต่ผมบอกเลยครับยังไม่พ้นเรื่องโรงเรียนนะครับอีกเช่นเคยนะโอเคสำหรับวันนี้ยังไงขอลากันไปก่อนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับฮู้ยาไว้เจอกันครับบ๊ายบายเจอกันปีหน้านะครับบ๊ายบาย